ส่งมาที่4522สวัสดีครับนักกระจกเล็กทั่วไทยInside Thailand กลับมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณหมอรัฐสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์19มิถุนายนค่ะประเทศไทยเช้าวันนี้มีแค่2ข่าวเท่านั้นใช่ไอ้ที่จริงข่าวมันก็เยอะนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้มีแค่2ข่าวจริงๆ2ข่าวใหญ่ที่กระทบทำให้ประเทศไทยเป็นข่าวใหญ่ในหลากหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะคะพูดถึง2ข่าวนี้ด้วยเหรอเรื่องเบอร์เขาบอกว่าหลายๆข่าวที่ถึงด้วยประเทศไทยมีอยู่2ข่าวใช่ค่ะเท่านั้นนั่นนะครับข่าวที่1 ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศปักธงแดงประเทศไทยให้ประเทศไทยยังคงสอบตกมาตรฐานการบินจะนำไปสู่ความยุ่งยากครั้งใหม่อย่างไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรน่าสนใจนะใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรจำได้หรือไม่มาตรฐานการบินองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ประเทศไทยมันเป็นประเด็นร้อนและในที่สุดใครครับประกาศจะผ่าทางตันด้วยการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44ในรายการของเราก็พูดมาโดยตลอดนะว่าอำนาจนั้นแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ทั้งหมดอำนาจแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ทั้งหมดนอกจากอำนาจยังต้องมีอย่างอื่นประกอบกันจึงจะแก้ปัญหาประเทศได้ใช่มันมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากอำนาจนั้นยังจะต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการคนต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการประเทศใช่ประมาณนี้มันต้องไปด้วยกันค่ะสรุปก็คืออำนาจนะมีฝีมือมีเปล่าเป็นไหมบริหารจัดการได้แต่ถ้าเป็นแล้วมีอำนาจพิเศษก็สำเร็จอะไรก็แก้ได้ใช่ทุกอย่างมีแต่อำนาจแล้วไม่เป็นมันก็แก้ไม่ได้มันก็สะดุดไงมันอาจจะกดให้ทุกอย่างมันราบคาบอยู่บนผิวน้ำนะแต่ใต้น้ำเนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดรอวันระเบิดจะเทิงขึ้นมาเช่นเดียวกันกับการประกาศใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44ไปแก้ปัญหาเรื่อง ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการบินให้เวลา90วันสามเดือนแก้ไขให้เรียบร้อยใช่ขีดเส้นตายมันครบ90วันแล้วล่ะครบไปเมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานแปดเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานเส้นตายนะคะของ ICAO ปรากฏว่าในเว็บไซต์ของ ICAO ปักธงแดงที่ชื่อประเทศไทยเลยแต่เช้าเลยแปลว่าประเทศไทยยังสอบไม่ผ่านเรื่องมาตรฐานการบินมาตรฐานความปลอดภัยในการบินแปลว่าอะไรจะตามมาสู่จะตามรูปวิบากกรรมอะไรมากมายแก่เกาะก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค่ะว่าถ้าไม่เป็นแค่อำนาจนั้นจัดการอะไรไม่ได้โอเคเข้าใจเข้าใจนะใช่ค่ะข่าวที่สองส่วนค่ะข่าวที่สองข่าวที่สองผมว่าเนี่ยโดนตบปากแน่หมาแก่ข่าวที่สองค่ะข่าวที่สองในที่สุดนะครับก็พบคนติดเชื้อเมอร์สรายแรกในเขตประเทศไทยแต่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยด้วยโรคอื่นปรากฏว่าไปเจอเชื้อเมอร์สอยู่ในตัวกำเริบแสดงอาการในจังหวะเข้ามาในเขตประเทศไทยพอดีใช่แล้วโอ้โหแล้วก็มีการสั่งติดตามอีก56คนที่คนรอบข้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามใกล้ชิดเออที่จริงข่าวกันเหมือนก็มีนะการบัญชาการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าเกียร์ถอยแต่ที่จริงก็มีหลายข่าวนะทางด้านการเมืองอย่างเช่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ข่าวใหญ่วันนี้ก็น่าจะเป็นสองข่าวนี้แหละสองเรื่องนี้ที่ประชาชนสนใจนะคะและมีผลกระทบในวงกว้างไปกันที่ ICAO ดีกว่า ICAO เรื่องการบินก็เช้าวันนี้นะคะหลังจากที่คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเดินทางกลับจากแคนาดาก็ไปแถลงข่าวที่กระทรวงตั้งแต่แปดโมงเสร็จละเช้าวันนี้เองกลับลงเครื่องมาประมาณหกโมงกว่าไม่ได้อาบน้ำหกไม่ได้อาบน้ำเลยก็ไปแถลงข่าวตอนแปดโมงไปแถลงข่าวตอนแปดโมงกว่าที่กระทรวงคมนาคมที่มาที่ไปทำไมสอบไม่ผ่าน90วันผ่านไปเขาสั่งให้เราแก้ไขทำไมแก้ไม่ทันอะไรที่แก้ไม่ทันอะไรเป็นไฮไลท์ที่มีนัยยะอย่างสำคัญและทำให้เขาปักธงแดงประเทศไทยใช่ที่สำคัญไปคุยกับประธานมอนประธานของ ICAO ที่มอนทรีออลแล้วเนี่ยช่วยหรือไม่ช่วยอะไรยังไงบ้างแล้วมีการบอกมาก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการประกาศสู่สาธารณะกับสาธารณะของประเทศไทยปรากฏว่าเมื่อวานถึงขีดเดดไลน์ก็มีการปักธงแดงตรงนี้คืออะไรผมก็เชื่อว่ามี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คืออะไรที่เป็นไฮไลท์อะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ทำใ
เราไม่ผ่านประเด็นที่สองเมื่อเขาปักธงแดงประเทศไทยผลที่ตามมาแรงกระแทกมาที่ธุรกิจการบินของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหลุยส์จูเนียร์มอเซอร์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินนะคะหรือ AOC นะคะเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสายการบินในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหลุยส์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณหลุยส์ครับคณะกรรมการ AOC ที่คุณหลุยส์เป็นประธานนั้นจะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการสายการบินใช่ไหมครับถูกต้องครับครับครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง ICAO นะฮะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะฮะเป็นตัวแทนเจ้าของสายการบินว่ากันอย่างนั้นเถอะจะรับถึงความรู้สึกจากแรงกระแทกจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ค่อนข้างไวที่สุดนะครับทั้ง AOC ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับช่วยไฮไลท์ให้ฟังสักนิดสิครับเพื่อให้เข้าใจกันสิครับว่าทำไมเขายังปักธงแดงประเทศไทยเราก็พยายามทำอะไรก็ต้องเยอะแยะมากมายอะไรเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เขายังปักธงแดงประเทศไทยอะไรที่เรายังสอบไม่ผ่านและมันสำคัญครับกรณีการปักธงแดงนี่จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าธงแดงนี่มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขามาออดิตเมื่อ9เดือนที่แล้วนะครับแล้วเรา9เดือนที่แล้วนะ9เดือนที่แล้วแต่90วันที่แล้วเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนฮะ90วันที่แล้วเนี่ยที่มีการมาออดิตตอนนั้นก็ถือว่าจริงๆแล้วธงแดงนี่มันขึ้นแล้ววันนั้นขึ้นตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วล่ะไม่ได้เพิ่งมาปักเมื่อวานตามที่มีข่าวออกมาแล้วใช่ไหมคะครับการปักเมื่อวานนี่หมายถึงว่ามาในพอพ้นเงื่อนเวลา90วันเนี่ยมันก็จะมาโชว์ในพับปิดเว็บไซต์คือใครเข้าเว็บไซต์ ICAO ก็จะเห็นคือก่อนหน้านี้ดูได้เฉพาะสมาชิก190กว่าประเทศพับปิดทั่วไปจะดูไม่ได้ถูกต้องครับแต่ตอนนี้กลายเป็นใครอยากจะดูได้หมดก็เลยกลายเป็นว่าเกิดข่าวเรื่องปักธงแดงครับมันแรงอ่ะนะครับถ้ารู้แค่ในกลุ่มสมาชิกนั่นก็ระดับหนึ่งมันก็แรงอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันรู้กันทั้งโลกใครก็สามารถจะรู้ได้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้เห็นธงแดงได้เนี่ยมันก็ต้องมีแรงกระเทือนเยอะอะไรครับที่เราสอบไม่ผ่านแล้วก็มันสำคัญถึงขนาดที่เขาต้องเปิดเผยธงแดงให้คนทั้งโลกได้เห็นกันนะครับกับปัญหาที่พบในการออดิตที่กล่าวมาเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องเขาเรียกว่า SSC ซึ่งเป็น significant safety concern มันจะมีจริงๆมันก็พบว่าหลายเรื่องเราก็ผ่านการออดิตผ่านเกณฑ์ออดิตที่ผ่านก็เยอะนะครับในส่วนที่ไม่ผ่านบังเอิญเป็นส่วนที่มัน significant concern เรื่องของ safety คือการปลอดภัยมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่การอนุญาตขนส่งสินค้าอันตรายบนเครื่องนะ Dangerous Goods นะครับอันนี้ก็ดูจะเป็นหนึ่งปัญหาครับว่าขั้นตอนวิธีการดูแลของกรมเนี่ยมีปัญหาอันที่สองก็เป็นโครงสร้างบุคลากรที่อาจจะขาดคุณสมบัติในขณะเดียวกันบุคลากรจำนวนก็ไม่พอที่จะไปดูแลสายการบินกลุ่มโฮเทลเซราก็กลุ่มสายบินที่ทางกรมเนี่ยRegulator เป็นคนออกใบอนุญาตให้ครับเพราะฉะนั้นพอเอาองค์รวมนี้มาดูแล้วก็ดูน่าจะเป็นเรื่องปัญหารวมๆของการโครงสร้างของเราและวิธีการติดตามออดิตดูแลสมาชิกที่เราออกใบอนุญาตไปครับถ้าพูดกันอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจกันง่ายๆก็คือเขาไม่มั่นใจและเขาไม่เชื่อใจเรื่องการรับรองมาตรฐานการบินของประเทศไทยถูกต้องครับทีนี้ที่เขาไม่ไว้ใจเพราะเขาเห็นคนของเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยหนึ่งไม่พอสองคนของเราก็ไม่คลีนในเรื่องที่จะทำหน้าที่ไปตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของการบินด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ในส่วนในส่วนนี้เราก็ต้องให้เครดิตทางกรมนิดหนึ่งนะครับในส่วนที่ขนาดที่กรมพัฒนาตอนไปเนี่ยไอ้ธุรกิจการบินของเรามันก้าวกระโดดเร็วมากใช่ไหมครับแต่สังเกตว่า10ปีเนี่ยปัญหาเหล่านี้เราไม่เคยมีนะครับ10ปีที่แล้วเราเคยโดนออดิตไปหลายครั้งเราผ่านตลอดไม่ได้มีปัญหาผมมันเริ่มมีปัญหาสอบแววกันก็เมื่อสัก10ปี8ปีหลังในขณะที่ธุรกิจเรากระโดดแต่ตัวองค์กรเราอยู่กับที่ครับเข้าใจอย่างปัญหาแรกที่เขาตัดสินใจเปิดเผยธงแดงประเทศไทยนะครับคนของเราที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองและติดตามการอะไรต่อมีอะไรเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินนั้นหนึ่งทั้งไม่พอด้วยทั้งไม่มืออาชีพด้วยถูกไหมฮะเอากันชัดเจนอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการจัดทำคู่มื
ในการตรวจสอบคู่มือตรวจสอบการรับรองมาตรฐานการบินใช่หรือไม่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องของการแมนนวลต่างๆการอเมนแมนนวลเรื่องเอกสารด้วยครับเอกสารก็เป็นเรื่องสำคัญครับเอกสารไม่ถึงแบบฟอร์มอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ครับไปถึงการออดิตที่รวมถึงการดูเรื่องเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นตอนกระบวนการทำถูกต้องตามคู่มือหรือไม่ใช่ครับมีคนเข้าแซวว่าเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนเกินกว่าครึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกทราบว่านั่นคือหนึ่งปัญหาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของการคอมมูนิเคชันในระดับหนึ่งนะครับฝรั่งมันก็งงกันนะเพราะว่าแบบฟอร์มอะไรตัวมีอะไรนั้นในทางสากลมันจะใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นเกินกว่าครึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแล้วมันจะตรวจสอบแล้วมันจะกรอกอย่างไรก็มีคำถามเยอะฝรั่งก็เลยมีคำถามว่ามั่วกันหรือเปล่าก็เลยไม่ไว้ใจถูกไหมฮะครับนั่นก็ดูจะเป็นส่วนหนึ่งนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมสงสัยนะเขาให้เวลาเรารีเอ็กซ์แซมนะสอบซ่อมนะฮะ90วันหรือ3เดือนคู่มือการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเราทำไมจึงยังทำไม่เสร็จอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคู่มือการตรวจสอบทำไมยังทำไม่เสร็จแค่คู่มือนะในส่วนของคู่มือคงไม่ใช่จะทำไม่เสร็จนะครับมีการแก้ไอการกลับไปเข้า90วันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกลับไปอธิบายแผนการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราจะต้องสมิทแผนไม่ทางไอเคโร่ไม่ได้ expect ว่าเราจะแก้ปัญหา SSC ที่กล่าวมาใน90วันนะครับ90วันเพียงแต่ว่าเราไปตั้งต้นใหม่ว่าเราจะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรให้เขาเชื่อถือได้ว่าโอเคแนวทางที่เรากำลังแก้เนี่ยมันไปถูกทางแล้วเป็นหลักครับซึ่งตรงนี้นี่ดูเหมือนเขาจะยอมรับนะครับเขายอมรับพอสมควรและก็มีการพูดคุยที่เลื่อนเวลาต่อให้เดือนพฤศจิกาในบางเรื่องนะครับแต่ไอ้เรื่องนี้มันมีลองเทอมด้วยครับมีลองเทอมอย่างการพัฒนาคนการรีฟิลตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีบางเคสก็คงต้องใช้เวลาปีถึง2ปีก็มีครับค่ะแต่ในเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะที่จะนำมาสู่ความสำเร็จต่างๆเนี่ยส่วนเรื่องคู่มือก็ดีเรื่องการฝึกคนเรื่องการปรับเพิ่มบุคลากรก็ถือว่าเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทนึงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของการปรับโครงสร้างไม่ให้แผนกหนึ่งเนี่ยทำงานซ้ำซ้อนใช่ไหมครับแต่ละแผนกควรจะซอยย่อยว่าใครมีความรับผิดชอบอะไรอย่างไรค่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของคู่มือซึ่งขณะนี้ทางรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วว่าคู่มือที่จะใช้เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยในการที่จะไปดำเนินการตรวจสอบสายการบินใหม่เนี่ยมันยังไม่เสร็จมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กระบวนการทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามเป้าหรือมันล่าช้าไปซึ่งปัญหาส่วนนี้ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งอยู่ที่คู่มือด้วยใช่ครับฟังมาว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับกรมเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องคนค่ะก็เกิดวิธีการพิเศษนั่นก็คือตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเลยไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและทุกสายการบินเนี่ยนะครับพอที่จะเจียดคนผู้เชี่ยวชาญของตัวเองมาช่วยได้ก็เจียดมาให้ตั้งเป็นทีมพิเศษเอาไม่อยู่เหรอครับเห็นบอกว่าทีมนี้ใหญ่โตมโหฬาร 4-50 คนนะฮะยังเอาไม่อยู่เหรอครับยังทำคู่มือไม่เสร็จเหรอครับในเรื่องของคู่มือจริงๆนี่ผมเข้าใจว่าทำเสร็จนะครับแต่ปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่คู่มือปัญหายังอยู่ในองค์รวมอย่าลืมว่าคณะทำงาน43คนรู้สึกจะเป็น43คนนะตัวเลขที่ผมได้ข้อมูลมาก็ได้ข่าวว่าทำกันหนักเลยแหละครับเพราะมันไม่ใช่เฉพาะคู่มือมันเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างการทำอะไรเรื่องเปเปอร์เวิร์กก็เยอะเรื่องการตรวจสอบออกไปดูไซต์ไปดูที่เครื่องไปดูที่รายละเอียดทั้งหมดเลยจริงก็เยอะแต่ที่ปัญหาก็คืออย่าลืมนะครับว่าเราก็ยังไม่ตอบโจทย์ของ ICAO พูดถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีไลเซนส์ที่ถูกต้องในระยะยาวคนเหล่านั้นจะต้องเป็นคนของกรมเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมนะครับไม่สามารถที่จะเจ้าหน้าที่สายการบินมาชั่วคราวอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้ไปออดิตหรือไม่งั้นเราก็จะเกิดปัญหาคอนฟลิกต์ใช่ไหมครับเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่สายการบินนี้ไปออดิตสายบินตัวเองหรือสายบินนี้ไปออดิตสายบินอีกสายหนึ่งที่เป็นสายบินคู่แข่งเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้กลุ่มนี้ในที่สุดจะต้องพัฒนาของกรมขึ้นมาเป็นนิวโตรขึ้นมาที่เป็นคนกลางที่สุดครับแต่ผมก็เชื่อว่าฝรั่งเขาคงเข้าใจนะในช่วงสั้นๆ3เดือนจะนำมีทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบมันไม่ได้เขาเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าเขาดูแนวโน้มความน่าจะเป็นเขาเข้าใจปรากฏว่า3เดือนผ่านไปเรายังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ถูกไหมฮะเอากันง่ายๆคู่มือ
ในการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานมาตรความปลอดภัยทางด้านการบินก็ยังไม่เห็นกันเลยในระดับคนทำงานอาจจะทำเสร็จแล้วแต่ทำไมไม่ปรากฏส่งให้ฝรั่งมันดูไม่ได้ยังหยิบมาใช้ในการแอคชั่นงานที่หน้าที่หน้างานไม่ได้จริงๆปัญหามันคืออะไรถ้าลงลึกลงไปตรงนี้ผมอาจจะไม่มีข้อมูลน่าจะเป็นการที่อาจจะต้องมีเรื่องของการมาอัมเมนมีเรื่องของการจะต้องมาปรับแต่งให้อะไรในลักษณะอย่างนั้นมากแต่ในที่สุดถ้าเป็นลายปิดย่อยแล้วปัญหามันไม่น่าจะอยู่ที่คู่มืออย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการที่แผนในการที่เราจะระยะอย่างที่เรียนนะฮะว่าเราจะไปออดิตคนอื่นเรามีกลุ่มสายบินอีก20คนที่ถือใบอนุญาตของเราเนี่ยเราจะไปดูแลเขายังไงบุคลากรเรามีแค่นี้อะไรแต่ในลักษณะแบบรวมๆไปแล้วเนี่ยใน90วันเนี่ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ทันถ้าพูดตรงครับเราทำไม่ทันแล้วเราก็ expect เขาก็ไม่ได้ expect ว่าเราต้องทำให้ได้ภายใน90วันอยู่แล้วครับค่ะงั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงๆหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเรารับรู้และประเทศไทยเหมือนปักธงแดงมาตั้งแต่กุมภาที่เขาประกาศแล้วเนี่ยแต่พอมีการประกาศ announce to public หรือสาธารณรับทราบเนี่ยผลกระทบมันจะแรงกระแทกกลับมาอีกระลอกหนึ่งไหมคะจากยุโรปจากอเมริกาที่หลายๆคนกลัวครับผลกระทบต้องเป็นต้องอธิบายอย่างนี้ครับพอธงแดงขึ้นหลังจาก90วันแล้วธงแดงก็ go public เนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าทุกคนก็รับทราบถึงปัญหานะครับแต่ธงแดงตรงนี้ก็ไม่ได้อธิบายลึกลงไปนะครับว่ามันคือมีรายการอะไรบ้างก็รู้สึกในเว็บไซต์ก็จะโชว์ว่าเรามีเรื่องของ organization เรามีเรื่องของ operational ใช่ไหมครับกว้างก่อนนะครับคราวนี้พอกลุ่มสมาชิกภาคีเห็นปั๊บก็โดยหน้าที่นะครับเนื่องจาก ICAO เนี่ย make recommendation แล้วแต่ละหน่วยงานก็เราก็มีของอเมริกาก็ FAAคาซาของออสเตรเลียอีซ่าของยุโรปกลุ่มเหล่านี้ก็มีหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยฟัง recommendation แล้วตัวเองจะทำยังไงต่อตรงนี้แหละน่ากลัวครับตรงนี้แหละน่ากลัวครับเราก็จะเริ่มมีแล้วเราก็มี schedule แล้วครับว่า FAA ของอเมริกาเนี่ยจะมาออดิตวันที่25แล้ว25มิถุนายน13กรกฎาคมได้ป่ะคะ FAA ที่จะเข้ามาครับมี25นี้รู้สึกจะ25เอียซ่าจะประกาศท่าทีจุดยืนใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเริ่มขยับตาม recommendation นะครับมากน้อยแล้วแต่อย่างบางหน่วยงานก็คงมาดูด้วยตัวเองถ้าดูแล้วผ่านก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่ธงแดงนี่ไม่ได้บอกว่าธงแดงเพียงแต่ประกาศเป็น recommendation แต่ละฝ่ายต้องมาดูกันเองมาคุยกันเองมันอยู่ที่แต่ละประเทศนั้นจะหยิบฉวยเอาความเห็นเอารายงานของ ICAO ไปตีความแล้วก็กำหนดเป็นมาตรการเฉพาะประเทศตัวเองอย่างไรก็หลากหลายกันไปแต่ความหน้าหวาดเสียวมันอยู่ตรงที่ฝรั่งเนี่ยมาตรฐานก็สูงอย่าง EU เนี่ยยุโรปเนี่ยวันที่25ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะอย่างไรกับประเทศไทยมีการประกาศห้ามสายการบินที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานในประเทศไทยเข้าประเทศหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็จะยุ่งมากเลยครับก็วัดดวง 50-50 ใช่ไหมฮะผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับโดยส่วนของสายการบินเนี่ยเรามั่นใจในส่วนของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็บินอยู่ทุกวันถูกไหมครับในส่วนของเซฟตี้แล้ว ICAO เป็นหนึ่งในออดิตเราก็มีออดิตจากหน่วยงานอื่นด้วยเรามีออดิตภายในเรามีการดำเนินsafety measure แต่ละสายบินมีมาตรฐานตัวเองอยู่แล้วไม่งั้นเราก็คงบินทุกวันนี้ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมในตัวของเรานี่ผมคิดว่าหลายๆสายนี่เกินร้อยในซ้ำหมาย 100% อยู่แล้วนะครับแต่จริงแต่ว่าที่จะหนักใจก็คือตอนนี้เนี่ยเขาจะมาตรวจเราแล้วเราไปไหนนี่เราพลาดไม่ได้เลยเขาจ้องเราแล้วคืออาจจะเข้มงวดมากขึ้นลงแต่ละประเทศเราอาจจะถูกตรวจสอบถี่ยิบขึ้นกว่าเดิมครับถ้าผมเปรียบเทียบก็คงเหมือนยกตัวอย่างถ้าเราเป็นเราขับรถทุกวันนี้เราก็คงพกใบขับขี่อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ถูกตรวจใบขับขี่ทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ขับรถไปไหนพกใบขับขี่คุณตรวจเมื่อไหร่ผมไม่มีให้คุณตรวจแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีเป็นสายบินที่ไม่มีแล้วก็ต้องหลังจากวันนี้ต้องรีบไปทำใบขับขี่มันไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้นส่วนใหญ่เขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ต่อไปนี้ก็เหนื่อยหน่อยอาจจะน่ารำคาญหน่อยไปไหนก็ตรวจไปไหนให้รออาจจะมีเงื่อนไขพิเศษให้คน
คุณต้องอย่างไรอย่างที่ออกมาแล้วบ้างก็แนวทางนะครับคุณไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มไม่ให้คุณเพิ่มเที่ยวบินไม่ให้คุณเปลี่ยนไทป์ชนิดเครื่องบินจำกัดนะคะกฎตัวนี้จำกัดก่อนเอาที่คุณมีอยู่ให้ผมมั่นใจก่อนอะไรคล้ายๆกับที่เราเคยเจอกับญี่ปุ่นนะครับที่ถูกโดนและถ้าจะออกอาการถ้าจะเป็นปัญหาก่อนเผื่อชาร์เตอร์ไฟท์จะโดนก่อนถ้าเขาจะมีอะไรขึ้นมานะเช่นไอ้เที่ยวบินประจำโอเคก็ว่ากันไปแต่เข้มงวดขึ้นแต่ว่าไอ้ที่ต้องห้ามเลยเนี่ยเผลอๆจะเจอชาร์เตอร์ไฟท์เป็นกลุ่มแรกที่ถ้าจะโดนถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วถ้าญี่ปุ่นถ้า EU เช็คบินไทยชาติสหรัฐเช็คบินไทยมีความน่าจะเป็นว่าออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีจีนดังนี้เป็นต้นอาจจะมีการขยับแอคชั่นตามมันจะยุ่งถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคถามคุณหลุยนิดนึงมองประเมินสถานการณ์ณขณะนี้ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเอียซ่าเนี่ยเขาจะแบนหรืออะไรสายการบินของไทยไหมจะไปถึงจุดนั้นไหมคะผมไม่เชื่อว่าเราจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมค่อนข้างมั่นใจในกลุ่มสายการบินที่บินกันอยู่ปัจจุบันนะครับมาตรฐานที่มีอยู่เนี่ยเราก็อย่างผมเดินทางเองอะไรเองมาตรฐานผมก็เดินทางไปหลายๆที่นะครับมาตรฐานของเราก็ไม่เชื่อว่าจะมีปัญหาในลักษณะขนาดนั้นนะครับอย่างที่ทั้งหมดที่พูดมานี่ลืมนะครับเราพูดถึงกรมวิกเลเตอร์อย่างเดียวที่ฟังดูค่อนข้างเนกาทีฟเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายของวิกเลเตอร์มากกว่าหน่วยงานกำกับไงคะไม่ใช่ใช่ครับเป็นหน่วยงานกำกับมันไม่ใช่ตัวแต่ละสายการบินนะครับเข้าใจแยกเป็นสองส่วนแต่ในที่สุดทางการของแต่ละประเทศถ้าออกมาตรการนั้นเขาคงไม่แยกสายการบินก็จะเหนื่อยเขาคงไม่แยกเป็นรายสายการบินเนี่ยนะฮะผมว่าทางออกนั้นอย่างแอร์เอเชียนี่คือยกตัวอย่างอย่างแอร์เอเชียเขามีทางออกเยอะเพราะว่าเขาสลับเอาเครื่องบินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบินจากมาเลจากสิงคโปร์จากอินโดไปบินแทนในไฟท์ที่บินจากไทยได้แต่ว่าบางสายการบินอย่างการบินไทยเนี่ยสาหัสต้องบอกว่าสาหัสนะสาหัสจริงๆถูกไหมฮะไปหมุนเอาเครื่องที่รับรองจากประเทศอื่นมาบินแทนเนี่ยเห็นจะยากถูกไหมก็ไม่เชิงนะครับก่อนอื่นเลยการบินไทย National Carrier ของเราเนี่ยต้องมองว่าถ้าจะพูดเรื่องของ safety เนี่ยก็ถือว่าการบินไทยก็ต้องอยู่ติดหนึ่งในสามแน่นอนอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ยังมีใช่ครับเราการบินไทยเองก็อยู่ในกลุ่ม Star Alliance ใช่ไหมมีพันธมิตรคนอื่นอยู่ก็อาจจะผ่องถ้าจำเป็นถึงขั้นนั้นจริงๆตัวเองบินไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะผ่องผู้โดยสารไปในกลุ่มสตาร์ของตัวเองได้ก็จะมีทางออกครับมีทางออกแต่ผมไม่เชื่อว่าเราจะถึงตรงนั้นนะครับแทร็กเรคคอร์ดของสายบินอย่างการบินไทยเนี่ยมันไม่ใช่มาขึ้นมาบินใช่ไหมครับครับครับเชื่อว่าเขาจะเอาเรคคอร์ดเก่าๆประกอบกับพี่นาด้วยในการมองแต่ละสายการบินสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหลุยฮะคุณหลุยมองว่าปัญหามันควรจะทำได้เร็วกว่านี้ปัญหามันควรจะทำได้ดีกว่านี้และปัญหามันน่าจะเบรกธงแดงของ ICAO ได้นะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าระดับบนจะเป็นกระทรวงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขาดประสิทธิภาพหรือเปล่าสำหรับคนขาดประสิทธิภาพหรือเปล่าฮัลโหลครับที่ผ่านมาปัญหานี้สำหรับคนที่ทำงานกันในธุรกิจการบินนะครับปัญหาเนี่ยจริงๆมันก่อตัวมาเป็น10ปีแล้วครับต้องประมาณ10ปีอย่างนี้ดีกว่าครับโดยเฉพาะมันเห็นถูกต้องครับมันเห็นแล้วล่ะครับว่าregulator ของเราเนี่ยพัฒนาช้าไม่สามารถจะ catch up กับไอ้ดีมานด์แล้วก็โกรทของธุรกิจการบินแต่พอเราย้ายมาสุรภูมินี่เราเห็นได้เลยว่ามันก้าวกระโดดผู้โดยสารเราโกรทเราขึ้นถึง 8% ดีมานด์ของสายการบินจำนวนเที่ยวบินจำนวนนักบินทุกอย่างมันโตเร็วมากในขณะที่กลุ่มนี้พัฒนาไม่ทันตรงนี้เราเห็นแล้วฮะไม่แค่รอว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่พอเราโดนออดิตครั้งนี้เนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับครับเอาละครับคุณหลุยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะคะคุณหลุยจูเนียร์โมเซอร์นะคะประธาน AOC ค่ะ AOC นั้นจะเป็นองค์กรตัวแทนของเจ้าของเท่าแก่สายการบินทั้งหลายพูดกันแบบสับชาวบ้านนะใช่ค่ะก็มีโอกาสจะรับรู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้โดยตรงเพราะมันจะ direct โดยตรงไปที่สายการบิน
นะคะเอาละครับไปกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมภัยเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับครับครับเห็นใจจริงๆครับคุณอาคมยังไม่ได้อาบน้ำเลยใช่ไหมครับลงจากเครื่องครับครับครับโอเคเอาเข้าสู่ประเด็นครับผมคุณอาคมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไหนว่าเคลียร์กันแล้วแต่อยู่ๆเขาขึ้นธงแดงและให้คนทั้งโลกได้เห็นธงแดงประเทศไทยเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือตรงนี้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติของ ICAO นะครับซึ่งหลังจากที่เขาประกาศภายในเฉพาะหมู่สมาชิกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อครบ90วันเขาก็ขึ้นประกาศให้สาธารณะทราบทั่วไปแต่ว่าการประกาศสาธารณะทราบทั่วไปนั้นก็เหมือนเดิมก็คือว่าติดในเรื่องของ SSC ในเรื่องของ SSC เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าเขาก็ทราบอยู่แล้วสาธารณะก็จริงๆสาธารณะก็ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วโอเคทีนี้3เดือนผ่านไปถ้าเราตอบโจทย์เขาได้เขาก็จะไม่เปิดเผยธงแดงให้ทั้งโลกได้เห็นนะครับถูกไหมฮะแต่การที่เขาตัดสินใจเปิดเผยธงแดงให้ทั้งโลกได้เห็นหลังจาก3เดือนผ่านไปแสดงว่าเราสอบตกทีนี้ประเด็นที่ทำให้เราสอบตกก็คือเรื่องของ SSC ถูกต้องไหมฮะครับ SSC คืออะไรครับผม SSC ก็คือในเรื่องของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด8ข้อมีข้อเดียวที่เราไม่ผ่านก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการของสายการบินโดยเฉพาะในเรื่องของการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตต่างๆพวกนี้นะครับค่ะนะครับการออกใบอนุญาตจริงๆแล้วนี่ในแง่ของสายการบินในเรื่องของตัวเครื่องบินเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกคนก็นั่งอยู่ทุกคนก็มีความเชื่อมั่นอยู่เพียงแต่ว่ากระบวนการในเรื่องของการให้ใบอนุญาตต่างๆพวกนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าอาจจะหลวมไปในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ากำลังคนของเรามีน้อยตรงนี้นะครับครับประเด็นก็คือการออกใบอนุญาตการบินใช่ครับเขาไม่เชื่อระบบการออกใบอนุญาตการบินครับเขาไม่เชื่อตรงนี้ตรงที่ว่ากระบวนการต่างๆซึ่งการออกใบอนุญาตตรงนี้ต้องปฏิบัติตามในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะฮะของกฎกติกาใหม่ๆของ ICAO ซึ่งตรงนี้เนี่ยคู่มือของเราเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วไม่ได้มีการปรับปรุงยกตัวอย่างอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราก็จะมี Airbus 380อย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อเครื่องหลังอย่างเงี้ยในที่เห็นชัดๆก็คือว่าเพราะนั้นในขีดความสามารถของการเข้าไปกำกับดูแลหรือการตรวจสอบสายการบินเราเองก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ในที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของเครื่องบินใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นก่อนที่เราจะอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวเพิ่มเครื่องอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้เองที่เราเรียกว่าเราค่อนข้างที่จะตามไม่ทันตรงนี้ครับที่บอกว่าเราสอบตกในประเด็น SSC นั้นนะครับถ้าผมจะย่อยหรือสังเคราะห์มันก็จะประกอบด้วยประเด็นคนประเด็นระบบงานเช่นเรื่องของการจะทำคู่มือพบว่าเรามีปัญหาหรือเขาไม่เชื่อเราหรือเขาเห็นว่าเรามีปัญหาทั้งเรื่องของคนแล้วก็ระบบงานเช่นการจะทำคู่มือทั้งสองส่วนนี้เลยใช่ไหมฮะทั้งสองส่วนครับโดยเฉพาะในเรื่องคนผมเรียนว่าจริงๆแล้วมันไม่พอมันคนไม่พอครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการบินของเราเติบโตมากเลยตั้งแต่เราเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมก็เรียนไปทาง ICAO ทาง FAA ก็บอกว่ามันโตมากจนขนาดคนของเราเนี่ยในแง่กำลังคนโดนฟรีซมาโดยตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือในเรื่องของจำนวนผู้ตรวจสอบก็รวมกำลังคนด้วยนะครับอันที่สามก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ซึ่งเราตามไม่ทันตรงนี้ซึ่งเราต้องแก้ไขอันนี้เราก็ยอมรับครับผมคิดว่าจะเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับตรงๆแล้วก็รัฐบาลก็ต้องแก้ไขในเรื่องนี้ท่านนายกเองก็ให้ความสำคัญก็ต้องแก้กันไปครับทีนี้ประเด็นเรื่องของคนมันมีทั้งไม่พอด้วยแล้วก็ไม่มืออาชีพด้วยก็คือตามเทคโนโลยีไม่ค่อยจะทันนั่นนะฮะแต่เห็นบอกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วเราจะแก้ปัญหาคนด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษจะระดมคนจากภาคธุรกิจการบินเอกชนเข้ามาตั้งทีมพิเศษเห็นว่าในที่สุดก็ตั้งทีมได้ตั้ง43คนนะฮะมันยังเอาไม่อยู่หรือครับเพราะอะไรฮะหรืออย่างไรคือจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่ฮะเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นครับเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าในช่วง90วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเมื่อเราติด SSC ปั๊บเนี่ยเราต้องมีแผนต้องมีแผนแก้ไขตรงนี้ซึ่งแผนแก้ไขเราแบ่งเป็น3แผนแผนสั้นแผนกลางแผนยาวแผนสั้นนี่ก็คือมุ่งในเรื่องของแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องของคนเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องคู่มือ
ที่มันไม่ทันสมัยตรงนี้เราแก้ตรงนี้เสร็จตรงนี้แล้วก็เอาสายการบินทั้งหลายที่เราเคยอนุญาตตรงนี้มาทำการอนุญาตใหม่บนคู่มือใหม่โอเคครับเพราะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้ในการทำแผนให้ทางไอเคโอเนี่ยเขาได้ให้ความเห็นชอบซึ่งเราทำไป2ครั้งครั้งที่1ก็ทำไปแล้วเขาก็มีคอมเมนต์มาแล้วก็กลับมาแก้ไขจนกระทั่งเราส่งตัวฉบับปรับปรุงใหม่ไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าโอเคละดีละตรงนี้นะครับดีแล้วมีความละเอียดเพียงพอมีผู้รับผิดชอบภายในกรมมีระยะเวลาที่ชัดเจนเขาก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ย คุณก็ดำเนินการต่อตรงนี้นะครับเพราะแผนเสร็จตอนนี้เขายอมรับแล้วขอให้ดำเนินการต่อไปตามกำหนดเวลาที่เรากำหนดไว้มันเป็นไปไม่ได้ฮะที่ใน90วันที่เราจะออกรีเซอร์ติฟิเคชันใหม่เพราะว่าคู่มือเรายังไม่เสร็จเพราะคู่มือตรงคู่มือเองเนี่ยที่เรียนว่าเราก็ระดมคนมาระดมคนจากสายการบินหรือจากอดีตข้าราชการที่เคยทำงานกับกรมการบินพลเรือนหรือนักบินที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้บินอยู่ปัจจุบันแต่ว่ารีทายไปแล้วมาช่วยกันดูตรงนี้ครับรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้วยครับไอ้คู่มือไม่เสร็จเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนฮะคือเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องคู่มือมันมี2อันนะฮะในเรื่องของคู่มือในการออกใบอนุญาตกับคู่มือในเรื่องของ flight operationนะปฏิบัติการการบินมันมี2อันซึ่งจริงๆพูดง่ายๆคือคู่มือทั้ง2อันนี้เป็นตำราเป็นตำราเป็นตำราสำหรับผู้ตรวจสอบใช่ครับเพราะนั้นเหมือนกับเราต้องมานั่งอัปเดตปรับปรุงข้อมูลของเราให้มันทันกับกฎข้อระเบียบของ ICAO ตรงนี้สามเดือนใช้เวลาแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยตรงนี้ก็เลยต้องการใช้เวลาแล้วก็เราก็รวมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับก็พร้อมที่จะประกาศครับพร้อมที่จะประกาศให้สายการบินทุกสายการบินได้รับทราบแล้วเราก็จะเรียกสายการบินทั้งหลายเนี่ยมาทำความเข้าใจในเรื่องของคู่มือตรงนี้ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับผมครับผมขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ค่ะได้ทันช้าไปนิดหนึ่งไม่งั้นจะเอาตัวเนี้ยยาวกว่านิดหนึ่งแต่ว่าตามสมควรนะพักเถอะดีกว่าค่ะ